วันแรกที่ก้าวขาเข้ามาในกรุงเทพจำได้ตอนนั้นยืนเคาน์เตอร์ BSC ทำตัวไม่ถูกเลยกับการมาอยู่กรุงเทพสินค้า BSC มีเยอะมากสินค้าเรามีหน้าที่เป็นช่างแต่งหน้าดีที่ว่าเราเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วก็ชวนลูกค้าคุยแต่จบในการที่ปิดบินคือการที่ขายของเขานั่นแหละครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นสวัสดีครับผมพิมพ์นะครับกิติศักดิ์คุมญาติปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ครับมีรุ่นพี่ชักชวนตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นช่างเมนแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนคอยซับหน้าเขาอะไรเขาเหมือนช่างหลักอ่ะเขาเรียกเราไปเสริมแล้วก็พี่พิมพ์ก็หันไปทำโฆษณานะแต่ก็พอทำโฆษณาพักนึงแล้วอ่ะก็ค่อยเปลี่ยนมาทำนางงามแล้วก็มายืนผู้ประกาศข่าวเลยแล้วก็รายการจนมาเป็นรายการอย่างทุกวันเนี่ยครับสำหรับพิมพ์จุดเริ่มต้นการแต่งหน้าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนอย่างที่บอกว่าครูของเราคือลูกค้าที่มาเคาน์เตอร์ไงครับลูกค้าที่มาลูกค้าคือหลากหลายมากคนมีอายุเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดำหรือเป็นสิวหรือหน้าเขาไม่ติดรองพื้นเลยนั่นนะครับคือครูที่ดีสำหรับเราแล้ววันหนึ่งที่เราได้มาจับดาราที่สวยอยู่แล้วคุณน้องลองคิดดูว่าดาราเขาดูแลตัวเองดีแค่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะข้อดีของดาราคือเราจับให้เขาสวยดึงจุดเด่นเขาออกมาทำให้เขาดูสะอาดสะอ้านก็สวยแล้วการเลือกซื้อเครื่องสำอางแต่ละครั้งอยู่ที่ว่าเราไปใช้งานไหนสมมุติเราไปทำแฟชั่นโชว์เราก็ต้องซื้อเลือกเครื่องสำอางใหม่ในเรฟเฟอเรนซ์ที่เขาส่งมาให้เราก็ต้องไปซื้อของตามนั้นสีลิปสติกนั้นอะไรตามนั้นดีที่ว่าสมัยนี้เราคุยงานกันก่อนและมีวันเทสก่อนที่จะถ่ายจริงเพราะฉะนั้นมันจะไม่พลาดเราก็จึงต้องมีของหลายๆอย่างเพื่อครบแต่ส่วนเรื่องราคาต้องเป็นแบรนด์ไหมอะไรไหมแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนอยู่แล้วครับใช่มันต้องผสมกันไปหลายครั้งมากกับการที่เราคิดว่าอุ๊ยพอแล้วอะไม่เอาแล้วถามว่าทำไมความคิดนั้นถึงเข้ามาต้องยอมรับว่าอาชีพช่างแต่งหน้ามันมีขึ้นมีลงทุกคนเวลาคุณมือทองมือขึ้นอะคุณทำงานเยอะ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 แล้วคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่ามันชินกับการที่เราต้องตื่นเช้าแล้วทำงานเลิกดึกแบบนั้นแต่เวลาที่เรางานน้อยเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นเรามีเวลาดูอินเทอร์เน็ตเวลาดูอะไรเรารู้สึกว่าอยากรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่หนักแน่นในอาชีพนี้จริงเราก็จะเขวไปทางอื่นได้แล้วพี่พิมก็เขวไปจริงๆแบบอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอยากลองทำอย่างอื่นบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่างานแต่งหน้าเป็นงานจุดเริ่มต้นของเรามันคือความฝันและคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าน่าจะให้มานะการที่เป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยคือทฤษฎีหนึ่งอย่างนะครับเรารู้ว่าเราจะได้ไปแต่งหน้าใครควรทำกันบ้านไปก่อนเขามีรูปคิ้วแบบไหนตาแบบไหนปากไหนแล้วแบบไหนที่เขาชอบทำให้เขารู้สึกแฮปปี้ที่สุดแต่ถามว่าทุกงานมันก็ยากหมดแต่เราเอาอยู่นี่เพราะเราทำกันบ้านไปมีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสร่วมแต่งหน้าละครเวทีแต่พี่พิมพ์จำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับที่พระองค์สมร่วมแสดงด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้เหมือนแบบซับหน้าได้อยู่ใกล้ๆท่านได้แต่งหน้าหลานท่านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้เข้ามาสัมผัสแบบเนี้ยน้อยคนนักที่จะได้เข้าถึงแล้วเรามีโอกาสก็ต้องขอบคุณทาง BSC ที่เป็นสปอนเซอร์แบบหลายอย่างมากแล้วเราเป็นช่างของ BSC ก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในครั้งนั้นเราบอกได้เลยว่าเราไม่รู้ว่าในชีวิตเนี้ยจะได้มีโอกาสได้กลับไปทำแบบนั้นอีกไหมแต่ว่าเราผ่านมาแล้วถือว่าเป็นเมมโมรีที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของพิมพ์อยากเป็นวิทยากรโดยที่เราไม่คิดเงินนะครับอยากเป็นวิทยากรสอนแต่งหน้าเพื่อเป็นอาชีพก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องราวนึงนะครับพิมพ์เป็นวิทยากรที่ได้เข้าไปสอนแต่งหน้าในทันสถานเป็นชื่อว่าโครงการกำลังใจของพระองค์พาเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยที่เราแบบว่าน่าภูมิใจมากครับก็คือเรานักโทษที่อยู่ในทันสถานนักโทษหญิงทุกคนตั้งใจเรียนมากเพราะเขาได้เป็นเกียรติบัตรด้วยครับที่ทำให้นะครับไม่มากแต่ว่าดีเพราะว่าจังหวะที่มันสวยนะแต่เขาจะทำได้ยิ้มว่าแต่ไม่จำเป็นว่าต้องยกหุ่นนี้เลยไทยโซ่โมเดลใช่ไหมจะบอกว่าทุ
ุกครั้งอ่ะเวลาที่เราได้เจอเห็นหน้าน้องๆ20คนแล้วเราทุกคนกับทีมงานก็ต้องหากันก่อนว่าคนไหนเป็นตัวเก่งแต่เชื่อไหมบางครั้งอ่ะคนที่ได้กับคนไม่ใช่คนตัวเก่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฝึกฝนอดทนและเพียรพยายามพี่ว่าสิ่งนี้กรรมการมองเห็นตัวเก่งนะตัวเก่งจริงๆอ่ะเอาความจริงไหมว่าใครช่างแต่งหน้าเนี่ยก็อยากมีก็มีคนอยากจะแต่งทางนั้นสำหรับตัวเก่งนะครับมันเพราะฉะนั้นอย่างเราบอกได้เลยว่าเราไม่คิดหรอกว่าคนนี้ต้องได้แน่นอนแล้วแต่งให้เขาสวยกว่าคนอื่นไม่ได้น้องทุกคนต้องสวยเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะได้ถูกไหมแต่ตัวเก่งอ่ะใครๆก็แย่งอยู่แล้วยิ่งเราเห็นคนอื่นแย่งกันเยอะเรายิ่งไม่แต่เรายิ่งต้องทำคนที่อยู่ตรงหน้าเราให้ออกมาสวยที่สุดเพราะถ้าเขาเผื่อมีโอกาสเข้ารอบเขาจะได้ไปสู้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับความคิดเราแค่นั้นแต่เราไม่คิดว่าอุ๊ยจะได้แน่นอนอาจจะมีแนะนำบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าการันตีว่าหนูชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับสุดท้ายนะครับพิมอยากให้ทุกคนแบบว่าน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับในวงการบันเทิงเรามีเป้าหมายกันทุกคนเรามีประสบการณ์กันทุกคนแต่สิ่งที่เราต้องมีเพิ่มขึ้นคืออย่าหยุดพัฒนาการแต่งหน้าสไตล์การแต่งหน้าวิธีการต่างๆเนี่ยมันมีพัฒนาได้อยู่เรื่อยๆมันอัปเดตได้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราควรมีความอดทนฝึกฝนต่อให้วันนี้เราอาจจะทำงานไปลูกค้าไม่ชอบหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดทำให้เรามีงานน้อยแต่ถ้าเรารักอาชีพนี้จริงเวลาครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราขอให้เราอดทนอ่ะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์มันจะสามารถสำเร็จได้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว